แฟนเกมนะครับวันนี้จะไปจับกิฟฟินนะครับเพราะถึงเวลาที่เราจะต้องทำคอนเทนต์ผสมพันธุ์กิฟฟินกันแล้วนะฮะช่องนี้ยังไม่เคยผสมพันธุ์กิฟฟินเลยเออรอคอยมานานนะตัวนี้ที่พี่มีนะครับเป็นนามสกุลไอเขาเรียกว่าอะไรจุลภาคเหรอแล้วก็ไอนะครับเป็นตัวเมียนะครับเพราะฉะนั้นพี่ต้องหาสามีให้เขาว่าล่ะซึ่งมันค่อนข้างยากนะการหากิฟฟินที่นำนามสกุลเดียวกันแล้วก็ต้องเป็นตัวผู้ด้วยยิ่งต้องเป็นเลเวลสูงๆด้วยมันยากอยู่นะครับเออเอาล่ะไปจับกิฟฟินครับคลิปนี้เจอแล้วข้างบนนู้น1ตัวนะครับพี่ว่าให้เปิดภาพเป็นโลดีกว่าเวลาเปิดภาพเป็นโลอ่ะแสงเงามันจะหายไปมันทำให้แบบว่ามองเห็นง่ายขึ้นเว้ยข้างบนนู้นเป็นนามสกุลอะไรไปดูดิไหนล่ะเอาเห็นแวบไปไหนแล้วคือธรรมดาเกิดมาเยอะอยู่แล้วนะคลิปฟินอ่ะต้องมาลุ้นอีกว่าเป็นนามสกุลเดียวกับตัวที่เรามีหรือเปล่านะครับเออกับดักพี่ยังอยู่เว้ยถ้ากับดักยังอยู่แบบนี้ก็แจ่มฮะเดี๋ยวรอเข้ากับดักเลยทั้งนั้นเออแล้วบอกก่อนว่าพี่จะจับโดยใช้คลิปเบิ้ลคลิปฟินนะครับพี่ยกเครื่องเทคคลิปเบิ้ลมาด้วยนี่เพราะว่าพี่ทำที่บ้านไม่ได้เนื่องจากไม่มีชิปของกิฟฟินนะครับการทำคลิปเปิลของอะไรก็ต้องใช้ชิปของสัตว์ชนิดนั้นมาทำนะครับอันนี้มันห้าวเหลือเกินปล่อยมันเถอะไปแต่เราต้องฆ่ามันนี่วะเอาสักหน่อยก็ได้มาดิไอ้จิกโอ้โหเลือดเยอะอยู่นั่นอะจิกเลือดตั้ง 4,000 เลยเหรอเลือดไข่วะมีเลือดนาเยอะจังวะมันนี่มาล่อเข้าไปข้างในดีกว่ามาสำรวจบินเข้าไปในดิอ่ะสำรวจพาสซีฟนะสำรวจจะทำให้สำรวจพาสซีฟวะต้องรอเข้ามาอันนี้โอเคนะครับสำรวจอยู่นี้ก่อนนะให้สำรวจพาสซีฟก่อนสำรวจพาสซีฟไปสำรวจพาสซีฟเออมาต้องการชิปมันยิงแม่งเลยมันไม่ตีเราอยู่แล้วมันตีสำรวจนะครับมาเรียบร้อยไปดิเอาชิปมานี่นะครับเราต้องใช้ชิปของกิฟฟินเพื่อทำคีเบิลกิฟฟินนั่นเองนะฮะสุดสำรวจนี้ไม่ต้องห่วงสำรวจเราแข็งแกร่งอยู่แล้วไม่ตายง่ายๆปึ๊บเอากระโดดไม่ได้ปึ๊บเออมาไปกันครับมาดูกันหน่อยดีกว่าจะได้เห็นนะครับถึงความยากลำบากในการหานะฮะเอาเป็นว่าวันนี้เป็นวันที่664นะครับเวลา18:39 อ่ะวันที่664เวลา18:30 นะพี่จะไม่ย้อนเซฟหาไปเรื่อยๆนี่แหละจะดูว่าใช้เวลากี่วันกี่ชั่วโมงนะฮะเออมาลองดูเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับจนกว่าจะเจอน่าจะยาวนานหลังจากที่พี่หามาประมาณ3ชั่วโมงมั้ง ในชีวิตจริงนะครับก็เจอจนได้นะทั้งหาทั้งค่าชิปมาเพื่อจะมาสรุปให้น้องฟังนะครับว่าพี่เจอนามสกุลไหนเยอะกว่ากันเพื่อเป็นแนวทางไงแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปดูตอนนี้พี่ลุ้นมากเลยกลัวเข้ามาแล้วไม่เจอไหมเนี่ยโอเคยังอยู่นะครับโอ้กว่าจะมาได้คุณพี่เอ้ยเอาละครับต้องรอดไปก่อนจังหวะนี้ตามมาเดี๋ยวพี่จะสรุปให้ฟังนะครับอุ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรกระปิววะเมื่อกี้สรุปให้ฟังนะครับว่าพี่ฆ่าไปทั้งหมดกี่ตัวซึ่งพี่เก็บชิปไปเป็นหลักฐานแต่ว่ามันจะมีตัวที่พี่ไม่ได้ฆ่าอีกนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ฆ่าแต่ว่าไปเอาชิปไม่ทันไงประมาณว่าล่วงไปแล้วโดนตัวนู้นตัวนี้แดกไปก่อนนะครับตามมาดิเร็วดีจ้าก็อยู่ข้างล่าง1ตัวนะฮะหรือไม่ก็เผลอเอาสำรวจนะครับจิกเขาจนล่างหายอ่ะก็เยอะอยู่นะคือประมาณเกือบ50ตัวนะที่พี่หามานะครับตอนนี้นะตามมาดิตามมายังอุ้ยเนี่ยไปแวะตีกับตัวอะไรเดี๋ยวตายกว่าจะหาเจอได้ตามเร็วๆจะบ้าเหรอตกใจนึกว่าแวะตีกับตัวไหนตามมาโอ้โหดีนะเป็นตัวผู้น้องนี่เจอตัวแรกเลยนะแล้วเป็นตัวผู้นะครับถ้าเจอเป็นตัวเมียนี่พี่คงแบบหงุดหงิดมากคนนี้เยอะเลยอ่ะตีเราเฮ้ยมาข้างหลังก่อนมาข้างหลังแล้วไปเข้ามาเฮ้ยปุ๊บโอ้ยอย่างนั้นแหละมาเดี๋ยวปิดประตูก่อนน้องโอ้ยเฮ้ยออกอย่าออกปิดประตูเร็วดิประตูปิดดิประตูไม่ปิดวะพี่ต้องต่อยมันก่อนทีนึงวะเออประตูปิดแล้วโอเคปิดเองบ้างสงสัยเมื่อกี้ยืนขวางมั้งจังหวะนี้ก็ใช้ได้เลยเดี๋ยวพี่ต้องรีเควสคุณยูนิคอร์นมาก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งดีกว่าเรานอนก่อนดีกว่า
เดี๋ยวค่อยไปสรุปแล้วกันว่าค่าไปกี่ตัวใช้เวลาเท่าไหร่นะครับจังหวะนี้พี่ต้องลงไปนอนก่อนใช่ไหมนอนได้หรือเปล่าถ้านอนไม่ได้พี่มีกำแพงมาอยู่นะครับดูดิพี่จับมาเยอะมากไม่ใช่จับไอ้ค่าอ่ะนอนก่อนนอนไม่ได้เพราะว่ามันไม่เหนื่อยโอ้ทำไมไม่เหนื่อยอย่างนี้ต้องฆ่าตัวตายนี่ว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสักพักนึงยังไม่เหนื่อยอีกหน่อยนึงว่ะทำไงให้มันเหนื่อยวะเนี่ยไปหาตีตัวเลยก่อนไหมเอาล่ะจังหวะนี้รีเควสคุณยูนิคอร์นรอก็ได้วะอ่ะมาวางเทคคิปเบิ้ลดีกว่ามาทำคิปเบิ้ลคิปฟินกันสดๆเลยดีกว่าตัวนี้สามารถยกได้นะแบบว่าไม่ต้องทำลายเหมือนของอื่นอ่ะทำกันสดเลยครับผมของที่ใช้ก็จะเป็นชิปของคิปฟินอ่ะเลเวล15ไปก่อนทำสักกี่อันนะ2อันก่อนไหมไม่พอค่อยมาทำใหม่นะครับเลเวล45เนี่ยไปเอาล่ะจากนั้นก็ใส่เป็นคิปเบิ้ลอย่างอื่นไปคิปเบิ้ลดีโลอ๋อแล้วก็เป็นอีเลเมนต์เฮ้ยอีเลเมนต์อยู่ไหนเนี่ยหุ้ยจะบอกว่าไม่ได้อีเลเมนต์มานะเฮ้ยถ้ามาอีกทีมันจะไม่อยู่แล้วเนี่ยงานงอกแล้วน้องพี่ลืมเอาอีเลเมนต์มาว่ะถ้าพี่กลับบ้านไปมันจะหายป่ะวะขออย่าหายนะพี่เตะให้มันสลบไปรอบนึงก่อนดีป่ะวะเลือดมันจะรีป่ะเลือดมันก็ไม่เยอะด้วยดิแล้วเราใช้ยูนิคอร์นน่ะจะทำให้เลือดมันลดเยอะขึ้นด้วยนะฮะเพราะว่ายูนิคอร์นดาเมจก็แรงอยู่พี่ต้องกลับบ้านวะเอาล่ะภาวนาแค่ว่าให้เขาไม่หายนะครับจังหวะนี้พี่เซฟไปก่อนดีกว่าโอเคหรือพี่จะฆ่าตัวตายไปเลยหรือจะบินไปดีวะบินไปแหละไม่อยากฆ่าตัวตายมาโอเคอย่าหายนะลูกนะเดี๋ยวมานะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้ปะข้างหน้านี้ปะเออข้างหน้านี้นะครับโอเคยังอยู่แค่นั้นแหละสบายใจแล้วโอ้ยเอาล่ะมาทำคิปเบิ้ลก่อนน้องจังหวะนี้ได้อิเลเมนต์มาแล้วกดที่ชิปหึสงสัยไม่พอว่ะคิปเบิ้ลดีโล่22อันไม่พอทำคิปเบิ้ลคิปฟิน1อันว่ะโหไม่น่าเชื่อเลยใช้เยอะมากโอเคพอแล้วตอนนี้โชได้มาแล้ว1อันครับไม่รู้ว่าเขากินกี่อันนะแต่คิดว่าไม่น่าจะเกิน2อันนะครับเพราะว่ามันเป็นเลเวล90ไงคิปเบิ้ลอะไรไม่รู้ใส่ไปก่อนครับยังไม่พออีกเหรอเนี่ยอย่าบอกว่าหมดนี้ไม่พอนะโอเคพอละโชโอเค2เม็ดก่อนไม่น่าจะเกินนี้ระหว่างนี้เราก็ต้องนอนใช่มั้ยหวังว่าจะนอนได้แล้วนะโดยที่ไม่ต้องทําเป็นบ้านน่ะถ้าน้องคนไหนนอนไม่ได้นะครับกลางวันแสกๆแบบนี้ที่มันขึ้นเป็นรูปพระอาทิตย์อ่ะให้สร้างรั้วก่อนนะฮะสร้างแบบว่าผนังบ้านหลังคาบ้านประตูบ้านก่อนมันถึงจะนอนได้นะโอเครู้เรื่องครับใกล้จะสำเร็จแล้วภารกิจที่ยาวนานเล่นมาหลายชั่วโมงมากเก็บเครื่องเทคคิปเบิ้ลก่อนดีกว่าเดี๋ยวใครมาตีพังเสียดายของตัวนี้มันเก็บได้นะนี่ปิกอัพได้นะครับโชว์ขึ้นมาก็ถึงหน้าที่ของคุณยูนิคอร์นแล้วนะครับลองดูก่อนค่าสรุปเท่าไหร่วะประสบเท่าไหร่ลูก 9,500 9,500 นี่ไม่เยอะหรอกจิ๊บๆค่าสรุปแบบว่าเป็นหมื่นๆเนี่ยน้องยูนิคอร์นก็จัดมาแล้วนะครับน้องยูนิคอร์นถอยหลังเข้าไปถอยหลังเข้าไปเอายังลูกปึ๊บโดนไหมโดนไหมโอ้มันตีแรงว่ะมาดิมาวันนี้มาลูกมามาตียูนิคอร์นนี่มาเร็วมามาไม่โดนมาหันหน้าหนีทำไมวะอย่าบอกว่ามันจะหลับนะแค่ทีเดียวจะหลับเหรอไม่หลับหรอกรู้มาดีดลูกดีดดีดไม่โดนไม่ดีดทั้งในเลยทั่วไปเราอันหนาเยอะมันกลัวเราไปมาหลับไปซะไม่อยากดีดเกินหลับไปซะจะหลับดีๆไหมจะหลับดีๆไหมไม่ยอมหลับไม่ยอมหลับยอมนอนเหรอเข้าไม่ได้ดีดไม่โดนป่ะดีดไม่โดนป่ะต้องเข้าไปดีดข้างในก่อนถึงจะดีป่ะไม่โดนป่ะไม่โดนป่ะเอาลูกดอกมาก็ดีแล้วจะมาเล่นสนุกทำไมวะเนี่ยมันใช้เวลาเล่นไหมเนี่ย
ถ้าลูกดอกมาป่านนี้หลับไปแล้วเนี่ยมันตีเราโดนแต่เราตีมันไม่โดนเอ้าอย่างนี้แหละจังหวะนี่แหละนี่แหละถนัดถนัดอย่างนี้แหละมาที่มาที่มาหลับไหมจะตายยังจะตายยังเอาไกลหลับไปน้องหนีแล้วหุ้ยแต่เลือดมันจะหมดตัวแล้วว่ะเปลี่ยนอีกทีนี่คือมันตายแน่นอนเฮ้ยเรียบร้อยเลยกูประมาทถ้าเปลี่ยนอีกทีนี่คือตายเลยนะน่ะต้องรอให้เลือดมันรีหรือเปล่าวะลูกดอกก็ไม่ได้มาสักอันเลยด้วยใกล้หลับแล้วน้องถ้าสลบวิ่งลงว่ะแต่มันกำลังจะตายอ่ะเอาล่ะต้องรอให้เลือดมารีหน่อยว่ะจังหวะนี้พี่ควรจะไปเซฟก่อนว่ะเอาล่ะครับกลับมาแล้วพี่ว่าค่าสลบต้องลงแน่นอน107ไม่ได้ว่ะบีดคือตายแน่นอนว่ะรอสัก200แล้วพี่จะบีดนะถ้าตายค่อยรีเซฟนะครับ200คงอีกนานว่ะเอาเลยไหมลองดูนะทีเดียวอย่าตายนะลูกนะขอแค่ทีเดียวถอยหลังแบงตรงถอยหลังแบงตรงลูกไปปึ๊บได้งานเรียบร้อยเลยตายน้องไม่ได้ว่ะต้องรีเซฟว่ะเผลอต้องรีเซฟไปตอนนู้นเลยอ่ะตอนที่พี่จะไปเอาอิเลเมนต์อ่ะคือตอนที่พี่ไปเอาอิเลเมนต์พี่ควรจะเอาลูกดอกอย่าสลบมาด้วยเว้ยเอางั้นก็ได้วะไม่เป็นไรคราวนี้มากับลูกดอกอย่าสลบพิษแมงกะพรุนเน้นๆ นะฮะคาสลบเน้นๆไม่ต้องเอายูนิคอร์นไปเตะแล้ว เพราะว่าค่าสลบเขากับเลือดเขานะครับมันไม่สัมพันธ์กันไงยังอยู่วะยังอยู่วะมันต้องเป็นสัตว์ที่เลือดเยอะนิดนึงนะฮะพี่อยากลองผสมพันธ์แมงป่องแล้วเอาแมงป่องไปจับทีเล็กวะ huh? เพราะพี่เล่น PC อ่ะแมงป่องแมงโหดดิก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะได้เนาะเอาล่ะพี่ต้องทำคลิปเปิลใหม่อีกรอบแล้วก็นอนใหม่อีกรอบนี่ว่ามาครับเริ่มเลยปุ๊บโอเคครับยังไม่ได้อีกเหรอเนี่ยโอ้ใช้เยอะมากฮะเฮ้ยงานงอกอีกแล้วกลับไปเอายาสลบแต่ลืมไอ้นี่ว่ะลืมอิเลเมนต์ว่ะเรานึกว่าอิเลเมนต์อยู่กับตัวแล้วไงเพราะเราไปเอามารอบนึงใช่ป่ะแต่พี่ลืมว่าพี่รีเซฟไปตอนที่ยังไม่ได้เอาเมื่อกี้ลงบ้านปุ๊บอ่ะก็เลยเอาแต่ลูกดอกยาสลบแล้วก็ธนู โอ้ยเซ็งเลยว่ะพี่ต้องไปอีกรอบเหรอวะโอเคน้องพี่ต้องไปอีกรอบนึงว่ะเรายังอยู่ครับผมครั้งนี้คือพร้อมแน่นอน 100% อีลิเมนต์ไม่ลืมลูกดอกยาสลบก็มีมาธนูก็มีมาก่อนอื่นมาทำคิเบิลก่อนเลยครับ โอ้ยเซ็งตัวเองว่ะคืออะไรของเขาวะเนี่ยใส่คิเบิลก่อนเยอะๆเลยทำมาเลย2อันอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะพออีลิเมนต์ยังไม่ใส่ตกใจหมดนึกว่าคิเบิลไม่พออีกทำไปเลย1อัน2อันโอเคคิเบิล2อันน่าจะพอจากนั้นเราก็นอนใช่ไหมหนูรอแป๊บนะให้รอสักนานเลยเอาล่ะนอนครับสูตรนี้บอกก็ได้เผื่อใครยังไม่รู้นะครับถ้าเราเจอสัตว์แบบนี้ให้เราขังสัตว์ไว้ก่อนนะครับโดยที่ให้เขาอยู่ในระยะสายตาเราเมื่อเรายิงเขาสลบค่าอาหารนั้นจะเหลือศูนย์นะครับจะทำให้เขากินเร็วมากขึ้นนั่นเองนะฮะเอาล่ะมาลูกมาค่าสลบเท่าไหร่นะ 9,000 กว่านะครับประมาณสักไม่ถึง10นัดหรอก8นัดก็หลับไปเนี่ยจะยิงไม่โดนนี่เด็ด1ดอก21ดอกเว้ยมาลูกมามาลูกมาโผล่หน้ามาโผล่หน้ามาดิลูกมาหืมยังไงอาการยังไงอาการอ้าวตีเถียงเหรอเราเถียงเหรอเราหืมเถียงเหรอ5นัดแล้ว6นัด7นัดหลับแล้วไม่ต้องยิงแล้วอีกทีนึงก็ได้มา8นัดเรียบร้อยครับง่ายอย่างนี้เลยมาดูกันว่าค่าอาหารเหลือ0หรือเปล่านะครับแทมเป็นไงรีบใส่ดีกว่ายาคูณ10ใส่ไปปึ๊บพี่ว่า2คำน่าจะพอนะปึ๊บเรียบร้อยฮะพอแน่นอนได้มาแล้วครับได้มาที่เลเวล134นะครับคือพี่ไม่สามารถเลือกเลเวลสูงได้เพราะว่ามันเกิดน้อยอ่ะถ้ามัวแต่เลือกเลเวลอีกนะรับรองได้ทำคลิป2วัน3วันแน่นอนตัวผู้ใช่ไหมตัวผู้นะ
อยู่นี่ลูกเดี๋ยวรีเควสไปนะครับเอาล่ะจังหวะนี้กลับบ้านดีกว่าเอาละครับผมก่อนจากกันไปมีข้อมูลสำคัญที่อยากให้น้องรู้นะครับเดิมทีพี่เชื่อมาตลอดว่ากริฟฟินมีทั้งหมด17นามสกุลซึ่งพี่เอาข้อมูลตรงนี้มาจากกลุ่มใน Facebook นะครับแต่ว่ามันขัดแย้งกับข้อมูลที่พี่ได้มาใหม่เว้ยวันนี้พี่ฆ่ากริฟฟินไปมากที่สุดเท่าที่เคยเล่นเกมมาเลยนะประมาณสัก60ตัวได้ที่พี่สามารถเก็บชิปมาได้นะครับทั้งหมด42ชิป42ชิปเนี้ยพี่ก็ลองมาไล่ดูว่าพี่เจอนามสกุลอะไรมากที่สุดเพื่อจะเป็นไกด์ให้น้องๆไงให้น้องเห็นว่าเฮ้ยนามสกุลนี้มันหาง่ายเผื่อว่าใครจะจับ2ตัวมาผสมพันธุ์กันแบบนี้พี่ก็ต้องไปไล่ดูใช่มั้ยว่าพี่ได้นามสกุลตัวนี้มากี่อันน่ะสรุปได้ว่าพี่เจอกริฟฟินทั้งหมดนะครับ23นามสกุลเว้ยงงเลยแต่23นามสกุลนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้ละกันจะเป็นลายมือพี่นะก็อย่าขำอย่าแซว นามสกุลนะฮะ RIC 4ตัว LOT 4ตัวแล้วก็ RON 4ตัวที่เหลือก็จะมา3ตัว2ตัว1ตัวตามลำดับนะครับนั่นแหละฮะก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยตกลงมันมีกี่นามสกุลกันแน่นะครับไม่ใช่17นามสกุลครับพี่แน่ใจนะเอาล่ะแต่วันนี้นะครับยังไงซะพี่ก็ได้คุณพ่อกริฟฟินมาแล้วนะครับถึงจะแบบหลายรอบแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรยังไงคลิปหน้านะครับเราคงได้ผสมพันธุ์กริฟฟินกันแล้วนะครับผมสุดท้ายก็รู้ล่วงนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ